วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรีได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาครับวันที่19มิถุนายน2567อาจารย์สุภารมย์จำเดิมผู้รับใบอนุญาตอาจารย์ธีรวัฒน์ชีพสมุทรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรีได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาณวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษาร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาทได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้นซึ่งการอบรมครั้งนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักวิธีการป้องกันยาเสพติดได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงจากภัยของยาเสพติดรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนครับ